เฮ้ยนี่อยากหมดอนาคตในวงการอยากก็อยากไปคนเดียวดีวะจะล่ากันไปดักหมดนี่ทำไมนี่ฉันเลี้ยงในแบบหรือว่าโกงฮะแม่แม่พูดแรงไปปะแอมอย่ายุ่งแม่พูดกับคนของแม่ที่ผมไปผมคิดแค่ไปกินข้าวกับเขาก็จบแต่เขาไม่จบเขาจะลวนลามผมซึ่งผมยอมไม่ได้นี่นี่หน่อยยอมได้ไหมล่ะรู้จักเก็บอารมณ์บ้างสิโอ้ยเดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นเดี๋ยวก็มีเรื่องนี้อะไรกันนักหนาวะแต่ผมโดนขอมอมยาเลยนะถ้าแปมไม่ได้เข้าไปช่วยผมผมอาจจะน็อกโอเวอร์โดสไปแล้วนี่ยายนั่นมอมยานายเลยเหรอเล่นแรงเหมือนกันนะเนี่ยเป็นยังไงอะแม่บอกว่าเขายอมยอมไปเถอะนี่แม่พูดออกมาได้ยังไงเนี่ยแม่เห็นก็เป็นสินค้าหรอเขาก็คนคนนึงนะแม่เป็นห่วงกันเหลือเกินนะแปมรู้ไหมถ้ามันไม่เกิดปัญหาเรื่องเธอกับดีโน่ตั้งแต่แรกเนี่ยดีโน่ก็ไม่ต้องเปลืองตัวแบบนี้หรอกแต่ที่มันเป็นแบบเนี้ยเพราะฉันต้องคอยตามแก้ปัญหาให้เธอไงตั้งแต่มาทำงานที่เนี่ยเธอหาเรื่องปวดประสาทให้ฉันทุกวี่ทุกวันถึงจะรู้อยู่แล้วว่าแม่เป็นคนยังไงแต่ทุกคำพูดที่ออกมาจากปากของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่ก็เกินจากที่ฉันจินตนาการไว้จริงๆแม่ก็รู้นี่ว่าที่แปมมาทำงานเนี้ยเพราะแปไม่มีทางเลือกเหรอไม่อยากทำเหรอแต่ท่าทางของเธอกับดีโน่ไม่ใช่แบบนั้นเลยนะแม่โตกว่าแปมแม่รู้หรอกนะว่าแปมคิดอะไรอยู่แม่ปากบอกไม่อยากทำไม่อยากทำแต่เอาตัวไปใกล้ชิดเขาทำเกินหน้าที่มันถึงได้เลยเธอถึงทุกวันนี้ไงแม่ไม่เข้าใจแปมสักนิดไม่เลยอะแม่ก็รู้นี่ว่าที่แปมต้องมาทำเนี่ยเพราะว่าแปมต้องหาเงินค่าผ่าตัดให้ตาตาที่ป่วยเป็นโรคหัวใจก็เพราะแม่รู้ตัวบ้างหรือเปล่าอะแปมนี่แม่นะแม่หนีเอาตัวรอดไปอยู่เมืองนอกทิ้งแปมไว้ให้เขาเลี้ยงไม่เคยทำหน้าที่ลูกที่ดีพอแม่กลับมาแม่ก็ไปมีครอบครัวใหม่อะแม่ไม่เคยรู้หรอกว่าตาเขาจะโดนคนอื่นพูดถึงในสิ่งที่แม่ทำแย่ๆไว้ว่ายังไงบ้างอะยังไงฉันก็แม่แกนะช่วยพูดถึงฉันดีๆ ด้วยแม่ที่ไม่เคยทำหน้าที่แม่ยังกล้าเรียกตัวเองว่าแม่อีกเหรอใจเย็นโอ้โหพี่ใจเย็นเย็นใจเย็นนะพี่